ที่พ่อถานะครับมีเกมให้พี่ฟิล์มน้องฟิวแม่เดือนพี่เจนและพี่ตาลเล่นกันอีกแล้วนะครับวันนี้ใครอยากเล่นยกมือขึ้นก็ได้เล่นก็ได้ไหมเล่นดีหรือเปล่าดีครับผมวันนี้นะจะมาในหมวดหมู่ภาษาไทยนะครับพี่ฟิล์มน้องฟิวเคยได้ยินไหมคำที่มักจะเขียนผิดกันบ่อยๆอ่ะเคยคะค่ะใช่อนุญาตงี้อนุญาตสะกดยังไงย่อหญิงสระอาต่อเต่าไม่มีสระอีค่ะจริงๆย่ออาต่ออีออกจากโรงเรียนนั่นเดี๋ยวนี้เลยนะโอเคครับผมเห็นไหมแค่คำแรกก็งงกันแล้วนะครับอ๋อถ้าญาติผู้ใหญ่มีสระอีถ้าอนุญาตไม่มีจังไหมท่านเจนเราอะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับจะมีทั้งหมด10คำกติกาของเรานะวันนี้นะครับไม่มีรางวัลแต่เอาชีวิตให้รอดกันละกันนะครับโอ้ยมีรางวัลชีวิตใช่ครับผมวันนี้นะกติกาง่ายนิดเดียวนะครับเราจะมีบททำโทษนะครับใครที่ตอบถูกนะครับสามารถไปทาแป้งให้กับคนที่ตอบไม่ถูกนะครับถ้าอย่างกรณี5คนเนี่ยตอบถูกคนเดียวนะครับก็ต้องไปทาแป้งอีก4คนหรือ4คนตอบถูกคนนึงตอบผิดนะครับก็อีก4คนเนี่ยไปทาแป้งให้กับอีกคนนึงไม่มีเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดตอบถูกหมดเลยนะครับก็ถือว่าเก่งมากๆใช่นะครับแล้วถ้าเกิดตอบผิดหมดเลยเดี๋ยวพ่อจะไปป้ายหน้าทุกคนเลยนะครับเย้แล้วเราตอบถูกหมดเราก็ไปป้ายหน้าเราเป็นเลยเราเป็นเลยเท่านั้นเหรอเอาได้ได้ทุกคนนะพร้อมไหมครับพร้อมน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอย่าลืมตอบไปพร้อมกับพวกเราด้วยนะแล้วก็มาฝึกทักษะของตัวเองนะคิดว่าน้องๆจะตอบถูกกี่ข้อเม้นตอบพวกเราด้วยนะครับคำที่หนึ่งนะครับฟังชัดๆนะครับเจตจำนงอะไรคือเจตจำนงโอ้เขียนเป็นใหญ่ตั้งใจมากเลยนะโอ้ดูอย่างพี่ฟิล์มเนี่ยโอ้โหไม่ยอมให้ใครลอกเลยนะเดี๋ยวพี่เจนจะเย็นๆครับผมยกมือครับพี่เจนอยากเปล่าเนี่ยครับทุกคนเขียนเสร็จหรือยังไม่มีขอแป้งครับผมจะทาตัวเองขอดูพี่เจนก่อนพี่เจนยกขึ้นมาเลยครับเจตจำนอนเนนงองงูคอควายกะลันจำนงอย่างนั้นเหรอครับพี่เจนพี่ตาลยกขึ้นมาครับพี่ตาลนี่สระเอจอจานตอเต่าจออำจำนอหนูงองูคอควายกะลันนะครับครับให้เดือนครับเจจำนงคอควายกะลันนะครับน้องฟิวฮะไม่มีงองูเอ้ยไม่มีคอควายกะลันพี่ฟิวครับแม่พี่ตาจำนงคอควายกะลันนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยดีกว่าครับเจจำนงนะครับคำเขียนที่ถูกต้องนะครับคำเขียนที่ผิดส่วนใหญ่นะครับจะเขียนว่าเจตจำนงสระเอจอจานตอเต่าแล้วก็จออำจำนอหนูงองูแล้วก็คอควายกะลันอันนี้ก็ผิดนะอันนี้คือผิดนะครับที่มีอะไรกะลันก็แล้วแต่นะคำตอบที่ถูกต้องนะครับคือตรงตัวเลยนะครับเจตจำนงเจตจำนงนี่คือคำตอบที่ถูกต้องนะครับแล้วหนูล่ะผิดนิดนึงครับผมข้อแรกนะครับตอบไม่ถูกเลยนะหมดกระเป๋าแกเอาอย่างนี้ให้ฝั่งตรงข้ามอ่ะทายให้นะฟิล์มทายฟิลฟิลทายฟิลฟิลทายแม่ทายพี่เจนพี่เจนทายพี่ตาลวนเลยแล้วพี่ตาลทายพี่เจนนะครับอุ้ยทำไมพวกคุณอ่อนอย่างนี้โอ้โหขาวโบ้นะแม่ไม่มีคนทานี่ไงต้องฟิลทายแม่ไงแล้วก็แม่ก็ทาให้พี่เจนเออมีกินหางอ่ะแม่พอรู้ว่าเป็นพี่เจ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 นอ่ะน้องฟิลทายแม่ด้วยค่ะใหญ่ๆเดนทายพี่ตาลครับเออป้ายถูกตรงหน้าผากลงเลยครับนั่นแหละเยอะมากเลยอ่ะเออนั่นแหละโหพี่เจนเดินลุมสองมาเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2นะครับคำที่มักจะเขียนผิดนะครับคำที่2ของเรานะครับทนทาญาติทนทาญาติใช่ครับผมอุ๊ยๆมีปิดขอตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับเดาเลยนะเนี่ยไงก็เลอะแล้วล่ะอ่ะโอ้ยพี่เฟรมขอคนแรกเลยทนทอทหารนอนหนูทอทหารสระอาแล้วก็ยอยักษ์สระอาตอเต่าเหรอมาดูน้องฟิวกันนะครับยกขึ้นสูงๆกันน้องฟิวทนตัวนั้นเหรอลูกน้องฟิวนี่ทอทงน้องหนูทนทออาทาแล้วก็ยอยักษ์สระอาทอทหารอันนั้นคือทนทายาทในแบบน้องฟิวเดี๋ยวเรามาดูของแม่เดือนนะครับ
ทอทหารนอหนูนะครับทนทอทหารสระอานะครับทาแล้วก็ญาตินะครับยอผู้หญิงสระอาต่อเต่านะครับทนทาญาติในรูปแบบของแม่เดือนครับผมของพี่เจนครับยกขึ้นมาเลยฮะทอทหารนอหนูทนนะครับทอทหารสระอาทาแล้วก็ยอยักษ์สระอาทอทหารญาตินะครับพี่ตาลนะครับทอทหารนอหนูนะครับทนทอทหารสระอาทาแล้วก็ยอยักษ์สระอาทอทหารนะครับหรือว่าพี่เจนกับพี่ตาลจะถูกคำตอบที่ถูกต้องนะครับทนทาญาติญาติญาติอ่ะเป็นดอนเด็กนะครับโอเคครับผมทนทายาทตอบผิดทุกคนเลยนะครับทำโทษตีเดี๋ยวนี้แต่มีอ้าวเฮ้ยตะโปะอย่างนี้เลยพี่ดาไปซื้อของต่อพี่เจนขอโทษด้วยเดี๋ยวเรามาดูนะครับคำที่มันจะเขียนผิดในคำที่3ของเรานะครับค่ะคำนี้นะง่ายๆเลยนะครับเจตนารมณ์ขอตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับน้องๆทางบ้านบอกว่ามองไม่เห็นนะครับจะละจ้าโอ้โหพี่เจนรีบนะหน้าขาวใครพวกเลยนะครับอะไรผิดอีกแน่เลยวันนี้ตรงนั้นก็เป็นอะไรพี่กับน้องอ่ะไม่จะมีเดียวเหมือนกันมั้งหรอขอดูน้องฟิวก่อนครับเจตนารมณ์นอนเอนกะลันนะครับพี่ฟิล์มล่ะครับเหมือนกับน้องอ่ะแหละอ้าวเรานอนเอนสระอาเจตนาอย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้เจตนารมณ์เจตนารมณ์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นยอยักษ์กะลันนะครับพี่เจนครับผมเจตนารมณ์เจตนารมณ์นอนเอนกะลันนี่แน่แน่แล้วแหละพี่ตาล่ะครับเจตนารมณ์นอเนนกะลันนะครับเหมือนกัน3คนคำตอบที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือสระเอจอจานตอเต่านะครับเจตนะครับเจตนาเนี่ยก็คือนอหนูสระอานะครับร่มรอเรือมอม้านอเนนกะลันพี่ฟิล์มน้องฟิลตอบถูกนะครับพี่ตาลตอบถูกนะครับไม่ต้องเยอะขนาดนั้นพี่เจนพี่เจนมีความรู้สึกเหมือนพี่เจนรีบมากเลยเมื่อกี้นะแม่พี่เจนมั่นใจไงโอ้ยโอ้ยสามโคตรติดแล้วนะเนี่ยเล่นเกมเสร็จนะทอดเลยไม่ต้องชุบเลยคำที่มักจะเขียนผิดนะครับคำที่4นะครับมุกตลกใช่ป่ะไม่งั้นเป็นคำที่ง่ายนะแต่อาจจะเขียนผิดกันก็ได้นะครับพี่ฟิล์มคนแรกครับมอม้าสลบขอไข่มุกตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็ตลกนะครับใช่น้องฟิลค่ะมอม้าสลบกอไก่มุกนะครับตลกนะครับอะไรนะไข่มุกอันนี้มันไข่มุกไงโอเคตัวแรกเลยแม่เดือนนะครับมอม้าสลบขอไข่แล้วก็ตลกนะครับตายแน่เลยเป็นขอไข่นะมุกขอไข่นะพี่เจล่ะครับอ้าวมุกกอไก่สามต่อสองมุกพี่เจตลกพี่ตาลก็มุกกอไก่พี่เจก็มุกกอไก่นะมีมุกกอไก่กับมุกขอไข่สองครั้งเดี๋ยวก็รู้คำเดี๋ยวเรามาดูคำตอบที่ถูกต้องนะครับคำว่ามุกตลกนะสะกดยังไงมอม้าสระอุกอไก่มุกตลกนะครับมุกกอไก่นะครับโอเคพี่ฟิล์มมั่นใจมากเล่นไหนมันแกไม่รู้มือเฮ้ยไม่เดือนจบคลิปนี้เดี๋ยวเอาแม่ไปทอดเลยนะหมูทอดหมูชุบแป้งทอดโอ้ไม่ถูกสักข้อเลยเอามาแล้วๆพี่ฟิล์มก็ตอบมั่นใจมากเลยนะครับก่อนหน้านี้แม่ก็มั่นใจครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูข้อที่5เลยนะครับคำที่มักจะเขียนผิดกันนะครับคำว่างูสวัสดโอ้ยโอ้ยยากันเลยคุ้นเลยมีกะลันก็ว่ามีกะลันทีไรพี่ทุกทีพี่ตาลก่อนเลยดีกว่านะครับงองูสระอูนะครับสอเสือวอแหวนไม่หันอากาศนะครับพี่เจนครับงูงองูสวัสดไอ้เรื่องสวัสดีป่ะเธอสวัสดมีโดนเด็กสระอีด้วยเหรอโอ้พี่เจนยังไม่ท่องฟิลตอนนี้ฟิลนี่สุขสวัสดเลยแม่เดือนครับงูสวัสดสอเสือวอแหวนไม่หันอากาศคอควายเหรอแม่ใช่ใช่สวัสดเขาบอกสวัสดไม่ทันแล้วครับแม่เดือนเมื่อกี้ถามว่าคอควายหรือแม่ใช่น้องฟิลครับผม
งูสวัสดนะครับสวัสดของน้องฟิลเนี่ยเหมือนสุสวัสดสอเสือวอแหวนไม่เห็นอากาศสอเสือดอเด็กสระอีกรันส่วนพี่ฟิล์มนะครับงูสวัสดสวัสดเนี่ยก็คือสอเสือวอแหวนไม่เห็นอากาศดอเด็กสวัสดนะครับคำตอบที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คืองูสวัสดคำว่างูสวัสดนะครับสะกดง่ายนะงองูสระอูนะครับแล้วก็สอเสือวอแหวนไม่เห็นอากาศดอเด็กนะครับบางทีเราก็คิดเยอะไปใช่ครับผมมาถึงตาทำโทษแล้วนะบัฟฟ์ไม่ตัดไงคนนี้คนแม่นี่งูสวัสดใช่ไหมสวัสดสวัสดเหรอทำไมไม่ดอเด็กอ่ะเออเราคิดเยอะอู๋พี่เจนขาวจ้วยเลยต้องตัวปากให้ตรงรองแก้วยังไม่กินรองรองยังไม่กินรองแก้วแล้วก็ต้องนิดนึงไม่บอกไม่เห็นมันอยู่ตรงผมตาเลยแม่มาแค่ครึ่งทางไม่มีที่ให้ทาแล้วอ่ะข้อที่6ของเรานะครับเดี๋ยวมาตามชมเลยนะวาระดิถีวาอะไรนะพ่อวาระดิถีดิถีถีด้วยคำนี้ค่อนข้างจะเขียนยากนะในความรู้สึกพ่อคนเขียนผิดกันเยอะมากนะครับเดามีอะไรกันบ้างอะไรนะแม่เดือนเดาพี่เจนรอดไม่มีที่จะให้ทาแล้วพี่บีมลงไปคอได้นะอ้าวเฮ้ยอ้าวโอเคอ่ะทศทานเหรอพี่ตาลโชว์เลยครับอันนี้ไม่รู้จริงๆมาดูของพี่ตาลก่อนนะครับของพี่ตาลเนี่ยสะกดว่าวานะครับวอแหวนสระอารอเรือสระอาดอเด็กสระอีนะครับแล้วก็ถอถุงสระอีมันใช่เหรออ่ะมาดูของพี่เจนนะครับของพี่เจนก็คือเหมือนของพี่ตาลครับไอเดือนครับมันแค่นั้นแหละของน้องฟิลล์ล่ะคะแหวกออกมานิดนึงวาระดิดอเด็กสระอีนะครับแล้วก็ถอนฐานสระอีของพี่ฟิล์มนะครับจะเป็นวอแหวนสระอารอเรือสระอานะครับตอบตักใช่ไหมดอชดาของพี่ฟิล์มแล้วก็จะเป็นวอแหวนสระอารอเรือสระอาดอชดาสระอีดิอย่างนี้เหรอแล้วก็เป็นดอเด็กเหมือนกันดอชดาได้เหมือนกันแล้วก็ถอถุงสระอีนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูคำตอบที่ถูกต้องนะครับวาระดิถีนะครับนี่เลยครับวออาวอาวานะครับระก็คือรอเรือตัวเดียวนะครับอ๋อมันคั่วใช่รอเด็กสระอีถอถุงสระอีนะครับทุกคนตอบผิดหมดเลยนะครับทาตัวเองแล้วตอนนี้ทาตัวเองทาใครทำมันทาใครทาตัวเองกับตาเนี้ยทาตัวเองกันอนุญาตให้ทาตัวเองได้นะครับทาตัวเองเดี๋ยวเรามาดูคำที่มักจะเขียนผิดในคำที่7ของเราในวันนี้นะครับฟังดีๆนะครับกิจจะลักษณะพ่อโดนแน่นอนบ้างใช่โอฟิลก็เชื่ออย่างนั้นแหละว่าพ่อจะโดนใช่ไหมฟิลใช่ไรใช่เนาะใช่ไรเพราะเดียวตัวโอ้โหอันนี้เป็นประเด็นเล็กก่อนอุ้ยกลัวจังเลยเดี๋ยวเริ่มจากพี่ฟิล์มก่อนเลยดีกว่านะครับกอไก่สระอีจอจานนะครับแล้วก็ลักษณะนะครับลอลิงไม่เห็นอากาศกอไก่สอบริสีนะครับนอนเนสระอะนะครับน้องฟิลค่ะเหมือนกับพี่ฟิล์มนะครับไม่เดือนแล้วครับเหมือนกันพี่เจนละครับพี่ตาลครับไม่เหมือนของพี่ตาลนะครับก็จะมีกอไก่สระอีจอจานนะครับกิจแล้วก็จ่าก็จะมีจอจานเบิ้ลอีกตัวนึงก็เป็นจอจาน2ตัวนะแล้วก็ลักษณะนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคำตอบที่ถูกต้องนะครับที่ไหนได้พี่ตาลถูกเฮ้ยไม่ถูกไม่ได้ในความรู้สึกตอนนี้คือเหมือนทุกคนมั่นใจมากเลยว่าตอบถูกแล้วพี่ตาลอาจจะตอบผิดใช่ไหมเอาถามจริงเชื่ออย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูคำตอบที่ถูกต้องนะครับกิจจะลักษณะครับผมกิจนะครับกอไก่สระอีจอจานนะครับและจ่าก็คือจอจานสระอะนะครับจะมีแต่แบบทุกคนตอบผิดหมดเลยนะครับมาทำโทษตัวเองครับผมพ่อหน้ามันนะคะแป้งเหรอไหมพี่ตามาเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปนะคำที่มักจะเขียนผิดในข้อที่8นะครับฟังดีๆทำรงทำไมไม่หัวเราะเอิร์ธอาร์กันเลยเอาละสิพี่เจนเสร็จหรือยังเลยเนี่ยคิดนานมากเลยหน้าขาวผมพวกขอดูของพี่ฟิล์มก่อนแล้วกันนะครับทอทงสระอ้ำรอเรืององูคอควายกระลันนะครับน้องฟิลคะทออำทำเลยนะไม่เดือดละครับพี่เจนละครับทำไมอ่ะทำไม่ลงไหนทออำทำแล้วก็รอเรืององูทำรองอาจจะถูกก็ได้ไม่ได้จะไม่คิดเยอะพี่ตาลครับผมเหมือนพี่ฟิล์มทออำทำทอทงนะแล้วก็รงคอควายกะลันนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบที่ถูกต้องนะครับทำรงนะครับถ้าหนูถูกอ่ะถ้าพี่เจนถูกก่อนดีกว่าเอาพี่เจนถูกต้องแล้วคำตอบที่ถูกต้องนะครับคอทงสระอำทำผิดหมดรอเรือรองูทำรงครับผมอ๋อพี่เจนคือถูก
ผิดหมดทุกคนเลยนะครับตาหน้าเอาใหม่พูดนี้มาอีตาหน้าเอาตาจำหมดแล้วเนี่ยทำโทษตัวเองได้เลยนะครับแปดข้อไอ้ทุกข้อข้อที่9นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าคำนั้นคือคำว่าอะไรนะครับฟังดีๆนะครับปราดเปรื่องแต่พอไม่รู้พ่อก็อ่านตามที่พ่ออย่างรอเรือรอเริงรอเรือปราดปราดจริงเหรอพี่เจษเบื่อเขียนตามองฝั่งน้อยมันมีเลยแม่พี่เจมส์นี่ที่จบมาได้รอบเพื่อนที่เบื่อเขียนตายเอาเขียนอะไรเริ่มจากพี่ตาลก่อนครับผมทุกคนเขียนเสร็จไปแล้วนะครับปราดเปรื่องนะครับพี่ตาลเจนครับปอปารอเรือสระอารอเด็กนะครับแล้วก็สระเอปอปาลอลิงนะครับเปลืองนะครับผมปราดเปลืองเปลืองจริงเป็นลอลิงเหรอลอเรือก็อยู่ที่พ่อพูดนะว่าพ่อบอกว่าชัดขนาดไหนปราดเปลืองดูนั่นแหละแค่นั้นแหละชัดเจนมาแม่เดือนครับผมปราดของแม่เดือนนะครับมีนอนเนนกลันของฟิลครับของน้องฟิลนะครับปราดยกผู้หญิงกลันนะครับของพี่ฟิลครับปราถนานะครับของพี่ฟิลนั่นก็คือปอรออาทอถุงปราดคำตอบที่ถูกต้องนั่นคือปราดเปลืองสะกดและเขียนแบบนี้นะครับใครถูกวะตรงตัวนะครั้งนี้นะพี่ตาลตอบถูกคนเดียวทำโทษทุกคนนะครับไม่ได้ผ่านแต่จะมีหลายอันไงแต่มีแบบเสียงตายแล้วเสียงเหมือนกันไงตอบถูกสักครั้งหรือยังเนี่ยคำนี้นะครับจะเป็นคำสุดท้ายของเราแล้วนะครับประติมากรรมทุกคนเขียนเหมือนพี่เจนไม่เหมือนทำไงดีพี่เจนอีกแล้วแหวนแมวรอบไหมขอดูของนกฟิวก่อนก็ได้ประนะครับปอปารอเรือสระอานะครับแล้วตออิติมออาแล้วก็กรรมนะครับกอรอรอมอนะครับกรรมนะครับส่วนพี่ฟิวล่ะครับเหมือนน้องไม่เดือนครับของไม่เดือนก็เหมือนของน้องฟิวนะครับของพี่เจนล่ะครับประตอกตอกตักสระอิแล้วก็มอมากรรมโอเคพี่ตาล่ะครับประติมากรรมเหมือนแม่เดือนน้องฟิวพี่ฟิล์มนะครับเดี๋ยวลองมาดูคำตอบที่ถูกต้องดีกว่านะครับปกติแล้วเนี่ยพี่ว่าไม่มีเราเรือเนี่ยกรรมกอมอะไรกันอ้าวกอมกรรมหรือเปล่าไม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคำตอบที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือประติมากรรมพ่อดังล้นอยู่ถ้าพี่เจนตอบถูกนะพ่อแย่ได้ไงไม่เป็นไรพ่อแต่พ่อแล้วนะเจนพี่เจนตอบผิดนะครับทำโทษพี่เจนได้เลยครับพ่อหมดกระปุกเลยไหมเจนมาโอ้พี่ฟิล์มถึงต้องลุกนะเดี๋ยวไม่ทันโอ้โหคอดับคอได้ไม่เดือดดีใจไม่ทานได้โอ้ยถูกเป็นข้อครับผมนะก็สำหรับเกมนี้นะครับคำที่มักจะเขียนผิดนะครับพ่อถามคิดว่าน้องๆนะครับหรือว่าเด็กๆหรือว่าพี่ๆก็แล้วแต่ครับส่วนใหญ่จะสะกดผิดและเขียนผิดกันบ่อยมากนะครับใช่ค่ะการที่วันนี้พี่ฟิล์มน้องฟิลแม่เดือนพี่เจนพี่ตาลเนี่ยตอบผิดไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่มักจะเขียนผิดแล้วก็ตอบผิดกันอยู่แล้วนะครับผมน้องๆนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับตอบถูกคนละกี่ข้ออย่าลืมเม้นบอกกันด้วยนะแล้วก็ซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยนะว่าตอบถูกจริงไม่ถูกจริงนะเม้นบอกเป็นเรื่องที่ไม่แปลกนะถ้าตอบผิดนะครับโอเคถ้าเกิดอยากให้มีคำที่มักเขียนผิดนะครับ EP 2เม้นกันไว้เยอะๆครับเราจะมาเล่นอีกนะครับแต่บททำโทษจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาตามดูกันอีกทีนึงสำหรับวันนี้พวกเราพี่ชาแนลขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย